พูดถึงการทำความดีทำวันไหนก็สามารถหยิบยกมาชื่นชมได้นะครับเป็นความดีของน้องม.2ชื่อน้องหยางครับเด็กชายณัฐพลร่มทองคำเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6วัดตันตยาพิรมเมื่อ8ธันวาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปภาพพร้อมกันน้องหยางเด็กม.2 คนนี้ระหว่างที่ไปทอดแหจับปลาแถววัดท่าจีหรือว่าวัดประสิทธิ์ชัยที่ตำบลบางรักในจังหวัดตรังนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าเห็นเด็กผู้หญิงเล่นน้ำอยู่3คนมีคนตะโกนขึ้นมาบอกว่าเด็กจมน้ำตนเองกับรุ่นพี่เห็นก็เลยตัดสินใจลงไปไหว้ช่วยน้องผู้หญิงว่ายอ้อมไปด้านหลังแล้วใช้มือล็อกที่คอก็ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วลากกลับมาช่วยน้องได้อย่างปลอดภัยคนที่ตรังตอนนี้ก็ชื่นชมน้องหยางกันใหญ่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องหยางหน่อยครับเพราะว่ามีคนตะโกนว่าเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำแล้วก็ผมมันไปบอกพี่ที่เขาต่อไหนว่าเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำก็วิ่งกันมาผมรอยืนรอกันแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดกันไปตอนผมไหว้แฟนสามคนแล้วก็มีคนไปช่วยแล้วตอนนั้นแล้วก็ผมไหว้ไปผมหมดแรงตอนนั้นไปยืนที่หัวระฆังก่อนแล้วก็ไม่รู้ใครผลักเด็กนั้นเข้ามาแล้วแล้วก็มันอยู่ประมาณจากนี้แล้วก็เตรียมน้ำได้ผมก็กระโดดลงไปแล้วก็ผมก็มัดคอมาปามาที่หัวระฆังแล้วก็ปลาเขาไหวขึ้นมาบนฝั่งตรงนั้นน้ำมันตื้นแล้วผมก็เลยอุ้มเขาเพราะกลัวน้ำเขาจะเข้าอีกจมูกก็อุ้มขึ้นมาด้านบนนี่แหละครับเสียงของน้องหยางณัฐพลฮีโร่วัยม.2นะครับน้องหยางบอกว่าไปเรียนว่ายน้ำมาที่โรงเรียนแล้วก็ฝึกการว่ายน้ำฝึกช่วยชีวิตคนจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยเพราะว่าเขามาสอนนะครับเลยนำความรู้ความสามารถด้านการว่ายน้ำนี้เอามาใช้แล้วก็ไปช่วยน้องจนปลอดภัยอย่างบอกว่าดีใจมากที่ได้ช่วยชีวิตคนนะครับก็เลยนำมาเสนอกับคุณผู้ชมพิกัดข่าวเที่ยงเที่ยงนี้ครับครับนี่คือจุดที่น้ำท่วมนะฮะดูจากระดับน้ำสูงพอสมควรคือเกือบมาบริเวณหน้าอกวิธีการของน้องนี่ถูกต้องนะฮะคือต้องเข้าข้างหลังถ้าเกิดเข้าข้างหน้าเนี่ยเวลาคนที่เขากำลังจมน้ำเนี่ยเขาพยายามเต็มที่บางทีอาจจะมีมือไม้ที่พยายามที่จะตะกุยน้ำขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายช่วยไม่ได้ฮะถ้าเกิดเข้าข้างหน้าเนี่ยบางทีลำบากนะเพราะว่าเผลอๆอาจจะโดนคนที่กำลังจมน้ำอยู่เนี่ยกดคนที่จะไปช่วยเนี่ยจมลงไปอีกกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยกลายเป็นว่าสร้างภาระหนักเข้าไป